พระคมเสนาบดีผู้รักษาการเจ้าคณะภาค7ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความรองดองสมณชันด้วยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีห้าเป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลการดําเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีห้าปี2562ที่วัดไร่ขิงพระอารามหลวงอำเภอสามพรานจังหวันดคนครปฐม ได้จาัดก,การประชุมสัมมนาสรุปผลการดําเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมณชันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีประจําปี2562ในเขตปกครองคณะสงฆ์หุนกลางโดยมีพระพรมเสนาบดีเจ้าว,วาดวัดปทุมคงคาผู้รักษาการเจ้าคณะภาค7ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าส่วนกลางเป็นประธานเบิกการประชุม พร้อมด้วยรองประธานโครงการพระเถระนายนารงทรงอรมณ์รองผู้อำนวยการสำนังกงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมในพิธี ทั้นนี้พระพรมพเสนาบดีได้กล่าวในพิธีเปิดการประชุมครั้งนี้ว่าโครงการนี้ต้องดําเนินการต่อไปเพราะถือว่าเป็นโครงการที่ติดตลาดแล้วอีกทั้งยังอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของสํานักงานพระพุทธศาส,าสนาแห่งชาตินับแต่ปี2563จะมีการทํางานเป็นสี่ระยะระยะละ5ปีซึ่งในขณะนี้มีหมู่บ้านรักษาศีลห้าต้นแบบครบทุกจังหวัดทั่วประเทศต้องบอกว่าหัวใจของโครงการนี้คือการสร้างความปรองดองธรรมนัชโดยเอาศีลห้า เป็นตัวขับเคลื่อนเตรียมที่จะบูรณาการเข้ากับงานอบอตหรือหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในแต่ละจังหวัดพบว่าการดําเนินงานโดยอาศัยวิถีทางวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่สําคัญมากการมีกิจกรรมร่วมกันจะเป็นตัวสร้างความปรองดองสานักฉันในชุมชนได้ด้านนายนรงทรง,งอารมณ์รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวว่า การยกระดับโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าเป็นหมู่บ้านรักษาศีลห้าในด้านของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลการต่อยอดโครงการนี้ต้องเข้าไปยกระดับชีวิตประชาชนให้เป็นคนที่มีคุณธรรมจร,ริยธรรมสัตวงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะได้ร่วมกับคณะสงฆ์ดำเนินการในเรื่องของโครงการพระจิตอาสาต่อไปอีกด้วย